พวก wearable นะครับ wearable device พวกที่ใส่ข้อมือพวก fitness tracker นะฮะพวก smart watch ครับล่าสุดครับนะ Apple ก็กลับมาครองบัลลังก์อันดับ1ของตลาดนี้ได้อีกครั้งจากที่ไตรมาสก่อนครับโดนมี่กับ Fitbit นี่แซงกลับไปครับพอออกซีรีส์3นะฮะออกมาปุ๊บโอ้โหปรากฏว่า Apple นะฮะ Apple Watch กลับมาเป็นอันดับ1ครั้งแต่ต้องยอมรับว่าทำไมรู้ไหมครับถ้าเอาเทียบกันระหว่างอันดับ1 2 3เนี่ยราคาเฉลี่ยเนี่ย Apple มันแพงมากต่างกันเยอะครับหมื่นกว่าบาทตอนไอ้เทศกาลคนโสดครับผมก็สกอร์ไปดูเล่นๆในช็อปเสี่ยวมี่ครับเจอมี่แบรนด์ตัวใหม่ชื่อว่า Amazfit ดูหน้าตานี่มัน Apple Watch ชัดๆดูฟีเจอร์ดูหน้าดูทุกอย่างดูทุกอย่างแล้วหันดูราคา 2,000 แล้วคิดดูกดมา1อันด้วยก่อนหน้านี้ไอ้ตัวมี่แบรนด์เนี่ยมี่แบรนด์2อันละ900ในเมืองจีนถูกกว่านั้นอีกใช่ในเมืองจีนนี่ 6-700 บาทแล้วคิดดูเทียบกับ Apple Watch ตัวละหมื่นกว่าใช่ครับไอ้นั่นไม่ชนะก็ยังทำดูคิดดูดิขนาดนี้ยังถูกขนาดนี้ยังไม่ชนะเลยนั่นไง Apple ตัวเราตั้งหมื่นกว่าบาทยังชนะอันดับ1นะฮะโดยข้อสัดส่วนนี้ครับ Apple เนี่ย 23% ครับนะครับ Xiaomi 21% นี่ Fitbit 20โอ้โหใกล้กันมากนะฮะ Huawei 6Samsung 5นี่และยี่ห้ออาร์เตอร์นี่20 25โอ้โหอาร์เตอร์นี่เขาครองอันดับทุกชาร์จครองทุกชาร์จจองอันดับ5ตลอดทั้งปีจริงๆของโปรตีจริงๆเอากราฟขึ้นมาก่อนก็ได้นะฮะอย่าเพิ่งเอาลงนะรีบกราฟมาดูเปอร์เซ็นต์หน่อยแล้วก็ถ้ารวมทั้งไตรมาสเนี่ยประมาณ 17.3 ล้านโอ้โหยูนิตนี่ 17.3 ล้านนะครับถามว่าเฉลี่ยมาถือว่ายังน้อยนะฮะเทียบกับทั่วโลกผมว่ามีตั้งกี่ประเทศเนี่ยขายได้แค่เนี้ย 17.3 เนี่ยแปลว่าตลาดของ wearable เนี่ยจะหาว่ามอง2มุมครับครับมีโอกาสโตมีเพราะว่ายังมีคนยังไม่มีครับมีโอกาสดับก็มีเพราะว่ามีลูกค้าอยู่แค่นี้แหละทำไมคนมันซื้อน้อยนั่นน่ะสิคือมองได้2มุมตลอดนะดันมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยบอกว่านี่ IoT กำลังจะมาเนี่ยอีกหน่อยจะขายกันเป็นหมื่นล้านชิ้นผมก็ยังไม่แน่ใจเลยมันจะไปถึงตรงนั้นจริงหรือเปล่านะผมก็ว่าครับนะครับผมนะสุดท้ายแล้วก็คนอื่น Apple อยู่เฉยๆ Apple ก็เป็นอันดับ1ได้นะเพราะว่าทางฝั่ง Android เค้าอาจจะล่มสลายกันไปเองทีนี้ต้องมาดูว่าสิ่งนึงที่มันจะเป็นตัวที่ทําให้มันก้าวโดดไปได้ก็คือว่าในเรื่องของการที่จะฝังในเรื่องซิมเข้าไปในอุปกรณ์ IoT ที่เขาเรียกว่า eSIM platform หรือ eSIM technology เนี่ยอันนี้อาจจะทำให้การเกิดสิ่งเหล่านี้ได้เร็วขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับครับอีกหน่อยเราซื้ออุปกรณ์มาใช่ไหมฮะเช่นซื้อตัวอะไรนะตัวยานพาหนะส่วนบุคคลเราอยากให้มันเป็นแบบติดตามตัวได้มี GPS มีเซลูล่าใช่ครับแล้วเราต้องการซิมการ์ดเราก็ต้องหอบไอ้นี่ไปที่ร้านขอซิมการ์ดอันนึงแต่ถ้าเกิดเรามี eSIM เนี่ยอยู่บ้าน activate ปุ๊บปุ๊บทำงานได้เลยวิ่งได้เลยถูกไหมฮะเพราะว่าอะไรถ้าทำพวกนี้มันต้องมีโมดูลซิมล่าอยู่แล้วต้องการซิมตัวนี้ไม่ต้องแล้วเนี่ยเทคโนโลยี eSIM มาแล้วถ้ามันใส่ซิมได้ดีมากนะเราให้มันไปส่งปากซอยแล้วเราก็บอกว่ากลับบ้านไปแล้วพอแล้วตอนเย็นเรากลับมาปากซอยแล้วก็กดมือถือเรียกมารับหน่อยมารับหน่อยไงโอ้โหผมกลัวมันโดนอุ้มระหว่างทางนี่แหละนะโดนใส่ไปเรียบร้อยใครตกใจเอานี่วิ่งไปไหนประมาณนี้สำหรับขามือ